ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงนึงก็คือกิจกรรมสุนทรียะแห่งประชาธิปไตยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษพรพิษพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะท่านประธานวุฒิสภาท่านจะมาอ่านบทกวีภูมิวรรณกรรมกราบเรียนเชิญท่านประธานค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกครั้งนะครับที่ได้มาฟังและรับทราบผลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าซึ่งผมสนใจตลอดมานะครับแล้วก็อ่านแทบทุกเรื่องทุกบทกวีนะครับวันนี้ผมได้รับการขอให้อ่านบทกวีของท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับศิลปินแห่งชาติและปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมขอย้อนไปพูดถึง Back to the Future นิดหน่อยนะครับสัก55ปีที่ผ่านมาแล้ว55ปีที่ผ่านมาแล้วผมอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษานะครับผมก็เริ่มอ่านวรรณกรรมบทกวีเรื่องสั้นนะครับชาวกรุงหรืออะไรสกุลไทยอ่านทั้งนั้นนะครับผมไปพบบทกวีอันหนึ่งนะครับจำไม่ค่อยได้ว่าอยู่ในวารสารเรื่องใดน่าจะเป็นชาวกรุงนะครับน่าจะเป็นชาวกรุงเพราะชาวกรุงนี่มีเรื่องสั้นของคุณอาจินปัญจพันธ์ที่ผมชอบอ่านบทกวีตอนหนึ่งผมขอลอกมาจำด้วยความจำนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาบทกวีนั้นในห้องสมุดชาติแห่งชาติหรือไม่นะครับผมจำได้และท่องได้ดังนี้นะครับฉันรักโลกรักเสรีรักชีวิตรักความคิดอิสระที่จะฝันธรรมชาติวาดฉากหลายหลากกันฉันรักมั่นจึงเพียรเฝ้าเขียนกลอนผมจำมาตั้งแต่อายุ17ปีนี้ผมอายุ72ยังจำได้อยู่ครับนะครับจำได้เพราะว่าผมอยากเขียนกลอนแต่ว่ากลอนประตูของผมกลายเป็นกลอนประตูหน้าต่างกลอนตลาดนะฮะเจอคุณชัยชมัยพรเข้าอย่างนี้นะเจอท่านอดุลจันทศักดิ์เจออีกหลายท่านในวัยรุ่นเดียวกับผมนะกลอนผมก็เป็นกลอนประตูกลอนแต่ละกลอนหน้าต่างไปเลยนะครับดังนั้นผมไปเขียนหนังสือตำราได้เงินขายได้เงินใช้ดีกว่านะครับ เรื่องของเรื่องก็มีเท่านี้ครับ วันนี้ก็ติดตามผลงานนะที่ไพเราะที่น้องรุ่นหลังๆนี่นั่นดีกว่าวันนี้อ่านบทกวีของท่านนวรัตน์แล้วก็แตกต่างจากที่ผมอ่านเมื่อกี้นะนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับวันนี้ท่านเขียนบทกวีชื่อว่าภูมิวรรณกรรมผมจะขออ่านนะครับเมื่อกี้อ่านของท่านไปแล้ว55ปีที่ท่านเขียนท่านคงจำไม่ได้แล้วล่ะนะครับวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเทิดคุณค่าประชาธิปไตยอำนาจอันเป็นใหญ่คืออำนาจของปวงประชาวรรณกรรมจักสำแดงพลังแห่งภูมิภาษาสืบทอดและพัฒนาสู่ภูมิอารยวิถีประโยชน์สุขเพื่อส่วนรวมร่วมรู้สิทธิ์และหน้าที่ภูมิธรรมนำทีวีภูมิวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าขอบคุณครับกลับขอบคุณนะคะท่านประธานวุฒิสภานะคะ